และคาถาอีกบทหนึ่งที่ผมใช้บ่อยครับมีเรื่องเวลาขึ้นลงขึ้นศาลชนะความผมนี่78คดีนะชนะบทมติคดีเดียวคดีย่างเด็กยอมรับสารภาพทนายเขาบอกว่าเป็นตุ๊กตาผมก็ไม่ติดคุกหรอกครับนะเราไม่อยากโกหกหลอกลวงประชาชนใช้คาถาแค่จะขอคาถาเสกแป้งทาหน้าหน่อยมันมีคาถาอะไรบ้างครับอ๋อกระแสงคาถาเสกแป้งทาหน้าเลยครับนะฮะเป็นทางเมตตามหาเสน่ห์นะครับทำให้คุณรักคุณหลงไหลนะครับณราชานังเมตตาจิตตังทุสมานิโมทิวีนังเมตตาจิตตังทุสมานิพุทธปุริสยังเมตตาจิตตังทุสามีมานิทาอัศยังเมตตาจิตตังทุสมานิยะตตานังเมตตาจิตตังทุสมานิเพียงอันนี้ต้องเอาแป้งทาแป้งมาเสกฮะแป้งมาเสกนะฮะนักราชานางเมตตาจิตตังทุสามนิมูทิวนางเมตตาจิตตังทุสามนิทุปปุริสยังเมตตาธาติยังเมตยตตานางเมตตาจิตตังทุสามานิเพียงแล้วก็มีไหมคาถาว่าเสกขายเสกข้าวแบบกินแล้วให้หนุ่มให้เหนียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเสกข้าวกินมีครับนะฮะเสกข้าวกินให้อยู่ยงคงกระพันชาตีพุทธังคงหนังธรรมังคงเนื้อสังฆังคงกระดูกเป็ดตีเพชรชักคงคงสวหะแค่นี้แหละครับเสกให้อยู่ยงคงคามันจะตีเสกให้กินทุกวันเช้าทุกเย็นนะฮะเสกข้าวกินนะครับอ้าวคาถาค้าขายอาจารย์ไอ้ค้าขายเคยให้ไปแล้วว่าไอ้มหาละรวยเลยคาถาค้าขายอันนั้นให้ไปแล้วคาถาคาถาค้าขายนะเมตตามหาเสน่ห์ซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายดีโอมเทโอมเถิบเถิบมหาเถิบเถิดสารวัตรเถิบเถิดสวหะโอมเถิบเถิบสารวัตรเถิบเถิดสวหะเป็นทางเมตตาค้าขายหรือว่ามิเมตตาเมตตามินะเมตตาเมตตานะมิใจอ่อนรับพระพุทโธก็ได้นะครับเป็นทางเมตตามหาเสน่ห์แล้วพวกคาถาที่ไว้ใช้รักสงรักษาคาถาดับพิษไฟมีไหมมีฮะอ่านยังไงครับอาจารย์เทโลโมคคลาบาลายันติโอมสวหะโอมสวหายะอันนี้ไว้ใช้ดับพิษไฟพวกน้ำร้อนลวกครับผมหรือว่าคาถาป้องกันตัวนะฮะคาถาป้องกันตัวครับคาเตสิกาเตสิกินกระนางคาเตสิงหังปิตังชานามินาชานามิบางอาจารย์ก็ใช้อสังวิสโรปุสสะปุพะกินกระนังกระหังติดตังชานามินาชานามิมีคาถาป้องกันตัวครับคาถาคาดแถวก็มีครับนะคาถาคาดแถวเดินทางไปไหนมาไหนพุทโธคาดแถวทบวคาดแถวสังโฆข้าเจ้าพระเจ้ามาแล้วปฏิเสวามินี่เป็นคาดแถวนะครับก่อนที่จะออกเดินทางจากบ้านให้บอกท่านธรณีเสียก่อนนะนะบอกนางธรณีเอาดาวเบอร์รูปนางธรณีบอกว่านางธรณีจะเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่สังฆาตังโรงการไปดูสารตตูวินาสันตินะฮะแล้วคาถาอีกบทหนึ่งที่ผมใช้บ่อยครับมีเรื่องเวลาขึ้นลงขึ้นศาลชนะความผมนี่78คดีนะชนะบทมติคดีเดียวคดีย่างเด็กยอมรับสารภาพทนายเขาบอกว่าเป็นตุ๊กตาผมก็ไม่ติดคุกหรอกครับนะเราไม่อยากโกหกหลอกลวงประชาชนใช้คาถาแค่อะเฉยๆครับฮะอะเฉยๆเวลาขึ้นศาลเวลาก้าวครับเวลาหน้าก็เวลาอําอะอําฉะนั้นเนี่ยครับขึ้นโรงขึ้นศาลชนะได้สำหรับคนมีคดีความใช้นี้ครับผมใช้คาถาบทนี้ครับและสวดมนต์อิติปิโสพระหุงพุทธเจ้าชนะมารนะฮะท่านจะชนะมารบางทีใช้ภาวนาอุกสนะทุกหัวใจพะหุงนะครับ